วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดแห่ถล่มแพทสนั่นโยงนางเอกเลิกดาราไฮโซแอบกิ๊กน้องผัวซุปตาสนั่นดราม่าถล่ม IG แฟนเก่าพีชโผล่คอมเมนต์ด้วยนางเอกดังแพทิเซียกู๊ดหวานใจพีชพัชรจิราธิวัฒน์หลังกระแสข่าวเมาส์สะเทือนโซเชียลข้ามวันข้ามคืนกรณีมีคู่รักนางเอกลูกครึ่งเลิกแฟนดาราไฮโซนามสกุลดังโดยผู้ชายจับได้ว่าผู้หญิงมีคนใหม่และคนใหม่ของผู้หญิงก็คือน้องสามีดาราซุปตาโดยบอกว่าเป็นดาราวัยรุ่นเคยเกิดเรื่องมาแล้วทีหนึ่งเมื่อปีก่อนจนกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นงานเข้ามีคนโยงไปที่แพทริเซียทันชนกู๊ดนางเอกลูกครึ่งกับพีชพัชระและหนุ่มนอน้องสามีของดาราซุปตาโดยหลายคนก็บอกว่าจะใช่คู่นี้หรือเปล่าถ้าเป็นจริงก็ช็อกมากเพราะคู่ของแพทริเซียและพีชก่อนหน้านี้ยังเห็นหวานกันมากๆอยู่เลยอย่างไรก็ตามเมื่อไปส่อง IG ส่วนตัวของแพทพบว่าโพสต์ล่าสุดของแพทมีนักร้องสาวณพนายางกูลหรือณเดอะสตาร์อดีตหวานใจของพีชเข้ามาคอมเมนต์ส่งรูปหัวใจให้ด้วยซึ่งแพทก็เข้าไปคอมเมนต์ส่งรูปหัวใจตอบท่ามกลางชาวเน็ตที่แห่กันไปดราม่าสนั่นสอบถามว่าเลิกกับพีชจริงหรือไม่แถมยังไปถล่มต่อว่ารุนแรงอาทิแอบกินกับน้องชายนอจริงไหมคะจบเลยอุตส่าห์ติดตามข่าวเลิกกันเป็นจริงไหมคะมีข่าวเลิกกันจริงปะครับไม่โปรโมทสามแซ่บที่อัดด้วยกันเลยและบางคนถึงขนาดบอกเลิกติดตามทุกทางอุตส่าห์ภูมิใจเป็นต้นคงต้องรอนางเอกดังออกมาชี้แจงเคลียร์กันด่วนๆแล้วล่ะค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ